งครับวันนี้เรามี X490 ครับจะมาจัดชุดอะไรครับโมเรลครับท่านผู้ชมครับโมเรลครับอีเลดไทเทเนียมครับขึ้นชื่อมากครับวันนี้เรามานอกสถานที่ครับอีเลดไทเทเนียมถึง2คู่เลยเดียวครับไม่พอครับระบบจะเป็นแบบสายแลนและไฟเบอร์ออปติกครับแอมจากออริชันครับโวเช่2ตัวครับสายแลนครับแล้วก็จะมีนี่ฮะออริชันบิดวอตโซครับเราจะใช้2แลนครับดูแลนครับแลน1และแลน2เลยนะฮะท่านผู้ชมครับซับตัวไม่ออริชันและปรับจูนโดยออริชันบิดจูนครับ AI จูนนิ่งครับเสียงจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเราก็วัดทำแผงแอมไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วเวลาเราปิดก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคครับอีเลก็ลงที่เรียบร้อยครับนี่ครับนี่ก็เป็นบริเวณแผงแอมของเราครับท่านผู้ชมครับสายสัญญาณไม่มีครับเป็นสายแลนนะท่านผู้ชมครับแลน1และแลน2เลยนะครับดูแลนนะฮะเข้าไปทางพอร์ตตรงนี้ฮะของวอตโซครับแลน1และแลน2ครับโอเคครับเสียงฟูลลี่ดิจิตอลเลยนะฮะท่านผู้ชมครับไฮเรสออดิโอนะครับอย่างแท้จริงนะฮะโอเคครับสักครู่เดียวครับโอเคครับเราก็จะทำการป้อน address นะฮะที่แอมป์ตัวนี้นะครับสเตอร์นะฮะท่านผู้ชมสเตอร์ครับ12นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแจกสัญญาณไปที่โปรเซอร์ด้วยนะฮะตัวนี้ครับ FIR mode firmware ครับระบบสูงสุดครับโอเคครับสักครู่เดียวครับครับกำลังคอนฟิกขาออกครับเราก็ผ่านการดีควอไลซ์แล้วฮะจุดสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะเหมือนในคลิปคันที่แล้วนะครับในวันโวต้องดีควอไลซ์นะครับเพื่อให้ได้เสียงอย่างแท้จริงออกมาเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราใช้บิดจูนในการปรับจูนนะครับในคันนี้นะครับโอเคครับ AI tuning ครับเพื่อปรับอะคูสติกของรถ Volvo XC90 เลยนะฮะโอเคครับโอเคเครื่องกำลังการวัดสัญญาณนะครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับกับอีเลเทเนียมครับวันนี้เรามาไกลถึงจังหวัดตากกันเลยทีเดียวนะครับแม่สอดครับอีเลเทเนียมครับให้รายละเอียดเสียงที่สมจริงๆครับขับเคลื่อนโดยอริสันคลาสเอนะครับระบบสายแลนแล้วก็วูตูโซเดี๋ยวไปลองฟังเสียงครับนี่ก้อนใหญ่จริงครับท่านผู้ชมครับเป็นก้อนๆเลยครับท่านผู้ชมครับแน่นจริงๆครับท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราก็จะฟังโดยใช้Tidal นะครับระบบเสียงผ่านไฟเบอร์ออปติกนะฮะท่านนี้มาสเตอร์ครับออปติคอล1นะฮะThank you.
เดียวครับสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับติดตั้งคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนครับทั่วไทยนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านครับเรายินดีให้บริการครับวันนี้ผมโทนี่ดร.ซาวขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ